ติดกอล์ฟ EP ที่ผ่านๆมานะครับเราได้ไปออกสนามจริงกันมาเยอะแล้ว EP นี้ผมเลยอยากจะมาเรียนการพัดในร่มบ้างเพราะว่าการพัดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและเครื่องที่ผมใช้ซ้อมในวันนี้คือเครื่อง Green Stage Sense เครื่องแรกและเครื่องเดียวในประเทศไทยที่ Golfing Ground ครับบอกเลยว่าเครื่องนี้ราคาสูงถึง 2.5 ล้านแสนบาทและความพิเศษของเครื่องนี้ก็คือมีโหมดพื้นที่เคลื่อนไหวที่ใช้เทคโนโลยี Adaptive Terrain ที่เป็นเอกลักษณ์ให้ความสมจริงเหมือนเล่นกอล์ฟอยู่ในสนามเลยครับการซ้อมพัดครั้งนี้จะเป็นยังไงพัดลงกี่ลูกไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติดกอล์ฟครับผมวันนี้ผมเหมือนเดิมครับต๋าวเศรษฐพงศ์ครับผมรบรับคุณตลอดนะครับวันนี้เราไม่ได้อยู่ข้างนอกครับผมร้อนช่วงนี้ฝนตกด้วยฝนตกด้วยนะครับวันนี้โปรนกก็เลยชวนเต๋านะครับมาฝึกซ้อมพิเศษเพราะว่าเวลาไปออกรอบด้วยกันเนี่ยพัดไม่ค่อยลงครับโปรมันจุดสำคัญเลยนะทำสกอร์เนี่ยใช่ครับ2ออนแต่3พัดนี่ก็ไม่ไหวนะครับไม่ได้ฮะใช่ฮะวันนี้โปรนกก็เลยพามาทดลองเขาเรียกว่าเครื่องอะไรครับโปรเรียกว่าเครื่องเซนกรีนสเตจเซนกรีนสเตจใช่เซนกรีนสเตจก็จะเป็นอุปกรณ์นะเป็นสเตจนี่แหละครับเอาไว้ฝึกซ้อมให้เราเนี่ยพัดได้ดีขึ้นมันสามารถที่จะมีแบบฝึกหัดเยอะแยะมากมายเลยครับคือเรียกว่าฝึกไม่หมดอ่ะก็คือว่าฝึกในร่มฝึกในร่มไม่ต้องตากแดดไม่ต้องไปพัดตากแดดไม่ต้องแล้วคือฝึกช่วงนี้ฝึกตากแดดเนี่ยไม่ดีฝนก็ตก อากาศก็ร้อนครับฝึกในร่มเนี่ยดีที่สุดแล้วเครื่องตัวนี้นะครับครับได้ข่าวว่า มีเครื่องเดียวในประเทศไทยเครื่องเดียวในประเทศไทยแล้วก็เครื่องแรกในเซาท์อีสเอเชียโอ้โหนี่เราได้มาทดลองกันก่อนเลยนะครับซึ่งเหมาะมากสำหรับคนดูที่ดูอยู่ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่ Golfing Ground สาขาบางนานะครับมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเดี๋ยวจะให้ดูว่าความพิเศษเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ผมลองเล่นแล้วมีเกมให้เล่นหลายเกมมากครับแล้วก็ความพิเศษคือมันปรับสโลปได้ใช่ครับสโลปเนี่ยมันปรับได้หลายแบบมากๆเรียกได้ว่าเป็นหลายหมื่นลายแล้วกันซึ่งลองคิดดูถ้าเกิดว่าเราไปซ้อมพัดตามสนามทั่วไปไม่ว่าจะสนามดีขนาดไหนก็ตามเนี่ยเราคงซ้อมพัดได้ไม่กี่ลายหรอกเพราะว่าสุดท้ายก็ลิมิตในที่ของสโลปในแต่ละสนามเขาก็จะอยู่อย่างนั้นแหละไม่สามารถจะปรับได้ลายเดิมถ้าอยากเปลี่ยนลายก็ต้องเปลี่ยนมุมหรือต้องเปลี่ยนหลุมซึ่งสุดท้ายแล้วเราเปลี่ยนได้ไม่เยอะนะครับดังนั้นการที่มีเซนกรีนสเตจในฝึกซ้อมเนี่ยมันก็จะทำให้เราฝึกซ้อมได้ลายทุกลายทั่วโลกที่สามารถจะเป็นได้ในโลกนี้ก็แล้วกันคุณจะไปสนามไหนกินประมาณไหนคุณดีไซน์ได้เลยได้หมดเลยหรือว่าเราเห็นในทีวีเวลาแข่งรายการใหญ่รายการเมเจอร์เนี่ยแชมเปี้ยนชิพพัดของนักกอล์ฟบางคนเนี่ยเราอยากลองเลยพัดนี้มันจะยากขนาดไหนเราปรับได้เหมือนกันเป็นต้องมาลองแหละครับงั้นผมพกพัตเตอร์มาอย่างเดียวครับวันนี้ได้เลยครับพร้อมครับงั้นเราเริ่มลุยกันเลยไหมฮะได้ครับได้ครับนี่เครื่องนะฮะครับข้างบนอุปกรณ์อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับผมคือเครื่องเซนกรีนสเตจนะครับจะทำงานคู่กับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าแซมโปรเทคชั่นแซมโปรเทคชั่นเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นโปรแกรมสร้างเกมในเซนกรีนสเตจแล้วก็ฉายลงมาเป็นเหมือนโปรเจคเตอร์อีกทีหนึ่งลงบนกรีนตัวนี้นะครับก็คือจะเห็นเป็นลายอย่างนี้เลยใช่เวลาที่เราพัดไปเนี่ยก็จะมีเส้นเนี่ยออกไปจากลูกกอล์ฟไปจนถึงจุดที่ลูกหยุดอยู่แล้วก็เกมต่างๆที่เราเลือกเล่นเนี่ยมันก็จะฉายลงมาบนกรีนนี้เลยเมื่อกี้พี่เต๋าลองเล่นไปแล้วบ้างลองเล่นไปแล้วบ้างครับก็จะเป็นเกมที่ฝึกเรื่องของระยะเรื่องของน้ำหนักการให้ลายการอ่านลายมากมายเลยแล้วเดี๋ยวนี้ผมให้โปรนบสอนดริลให้ดีกว่าได้สอนดริลในการจริงๆเดี๋ยวต้องมีอีกคนนึงที่ผู้เชี่ยวชาญนะให้โปรใจเนี่ยเป็นคนที่คอยควบคุมเครื่องได้ครับแล้วเดี๋ยวลองมาดูว่าเราจะใช้เกมอะไรที่เหมาะสมงั้นเดี๋ยวไปให้โปรใจจัดการให้ดีกว่าครับโปรใจดีครับดีครับดีครับสวัสดีครับโปรครับสวัสดีครับเราควบคุมโดยคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เลยใช่ไหมฮะโปรแกรมนี้เลยใช่ไหมครับนี่นะครับก็คือตัวเซนกรีนสเตจอะครับจะทำงานคู่กับแซมโปรเจคชันใช่ไหมครับครับโดยที่มันจะใช้โปรแกรมของแซมพัดแล็บซึ่งเป็นโปรแกรมที่มันเอาไว้ฝึกการพัดครับคุณต่อเคยเห็นใช่ไหมครับที่มันเป็นติดเซ็นเซอร์ตรงคัตเตอร์ตัวนี้เลยที่ติดใช่ครับแล้วคราวนี้เวลาเราพัดจริงปุ๊บตัวกล้องอะครับมันจะแท็กลูกบอลเลยว่ามันกลิ้งเป็นแบบไหนยังไงบ้างโดยที่เราจะสามารถดูได้ว่าเวลาพัดเนี้ยเราหน้าพัตเตอร์เปิดปิดกี่องศายังไงแล้วก็เห็นของจริงเลยว่าลูกมันเลี้ยวแบบนี้ตัวกล้องครับมันจะมีการบอกเป็นเซ็นเซอร์ก่อนว่าตำแหน่งที่ควรจะพัดลูกจะโค้งแบบไหนเราพัดจริงลูกโค้งตามแบบนั้นหรือเปล่าครับแบบนี้มันจะสามารถดูซ้อมพัดได้เห็นภาพมากขึ้นครับได้ครับผมงั้นจัดเลยครับโปรครับได้ครับผมขอแบบต้องบอกก่อนว่าพี่เต๋าอยากจะพัฒนาด้านไหนกันดีกว่าสโตรกเลยครับสโตรกใช่ครับหมายถึงว่าแบบบางทีน้ำหนักสั้นบ้างแรงบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องน้ำหนักไม่ดีแล้วก็เรื่องการเล็งลายเปิดปิดหน้าไม้พัตเตอร์อะไรเงี้ยครับโอเคครับ2เกมไหมอยากลองพัดแบบเป็นลายขวาลายซ้ายไหมครับหรือว่าตรงๆปกติเอาเป็นตรงๆก่อนครับตรงๆแล้วก็ค่อยมีลายก็ได้ครับได้ครับ
อ๋อนี่ไงใช่ครับมีเส้นบอกเลยครับข้อดีของมือคือสามารถเปิดปิดเส้นได้หมดเส้นสโลปเส้นเทมเพลตก็คือเห็นไหมครับตรงลูกกอล์ฟมันจะมีเป็นเส้นเป็นขีดหมายถึงว่าเวลาพัตเตอร์เราเดินทางเนี่ยมันต้องเป็นเส้นโค้งนิดนึงใช่ไหมครับครับทีนี้มีบอกฟุตไลน์อีกสำหรับบางคนที่อาจจะเพิ่งหัดเล่นยังไม่รู้ว่าเราควรจะยืนกว้างยืนไกลแค่ไหนไอตัวเส้นตรงเท้าเนี่ยครับมันจะสามารถบอกได้ว่าโอเคทุกครั้งเราต้องยืนให้ตรงตามนี้อันนี้คือเส้นเท้าลองยืนปกติก่อนครับที่เวลาพัดปกติจะยืนประมาณไหนประมาณนี้ครับปกตินะครับโอเคตำแหน่งลูกก็คือตรงนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับลองพัดด้วยเลยครับตื่นเต้นนะครับเนี่ยพัดแรกเดี๋ยวนะอันนี้มีลายไหมฮะอันนี้มีลายไหมครับไม่มีครับอันนี้ไม่รับมันลูกมันเลี้ยวฮะมันไม่มีลายมันลูกเลี้ยวได้ไงฮะนั่นเลยสิครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงจริงใช่ไหมครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะทำไมลูกมันเลี้ยวครับเดี๋ยวมาดูก่อนเมื่อกี้ไม่มีลายจริงครับศูนย์หมดเดี๋ยวกันนะเมื่อกี้พี่เต๋าเล่นมายากลอะไรป่ะฮะไม่มีลายฮะไม่มีลายนี่นะอันแรกเลยนะครับก็คือว่ากรีนเนี้ยมันเป็นกรีนที่เรียบก็เรียบจริงๆนะครับคือไม่มีลายคือไม่มีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราสโตกพัดออกไปแล้วเป็นแบบเมื่อกี้แสดงว่าสโตกเราน่าจะมีปัญหาละเพราะนี่คือมันไม่มีลายเลยนะครับแต่ว่าพัดไปลูกมันจะเลี้ยวอย่างเงี้ยแสดงว่าเฮ้ยสโตกเราต้องไม่ใช้หน้าไม้น่าจะปิดแล้วล่ะเดี๋ยวลองใหม่จะลองใหม่ครับตั้งใจครับตั้งใจลูกนี้ก็เลยตั้งใจดันนิดนึงตั้งใจดันไหมฮะแนวพาร์ทอาจจะดีแต่หน้าไม้เปิดนิดนึงลูกมันเลยเป็นแบบว่าตรงแต่สไลด์ออกโอเคไหมครับว่าลูกจะวิ่งไปตามเส้นก่อนแล้วมันค่อยเลี้ยวออกใช่ครับครับผมจริงการพาร์ทเป็นเส้นตรงอ่ะดีนะพี่เต๋อเพราะว่าทำให้เรารู้เลยว่าเราอ่ะมีแนวโน้มที่จะพาร์ททางไหนครับคือมันไม่มีลายมาเกี่ยวข้องไงถ้าพาร์ทสโตกดีต้องลงอันนี้ลงแน่นอนครับอันนี้เพอร์เฟคพาร์ทเลยครับอันนี้รู้สึกว่าเราส่งไม้ตรงมันก็จะช่วยบอกได้ใช่ไหมครับแล้วเหมือนจะมีข้อมูลด้วยครับว่าลูกที่เราพัดอ่ะพัดไปกี่ลูกแล้วอย่างตรงเนี้ยครับเห็นว่าเนี่ยอันนี้โปรใจน่าจะตั้งไว้20ลูกแล้วก็เมื่อกี้พัดไป3ลูกแล้ว 5.0 นี่คือคะแนน2ลูกที่พัดไปได้10คะแนนงั้นเดี๋ยวลองพัดให้จบเลยไหมครับ แล้วลองดูว่าได้กี่คะแนนเป็นการฝึกใช่ไหมครับโปรยิ่งพัดเยอะยิ่งดีใช่ไหมฮะใช่ครับอุ้ยก็จะมีลายลูกที่เราพัดไปด้วยตรงนี้อย่างนี้ถือว่าเป็นสโตกที่ดีอันนี้ออกใกล้ๆเลยใช่ไหมแล้วคุณก็ตรงนู้นเลยสุดเลยนี่โอ้โหโปรทำไม่ลงนี่ระยะยิงเบอร์ดี้ครับโอ้โหยังลองอยู่คือที่เป็นหน้าไม้เป็นเส้นแนวตั้งนะครับถ้าเราสามารถที่จะพัดได้ตามเส้นแนวตั้งเนี่ยคิดว่าหน้าไม้น่าจะสแควร์ข้อดีของเส้นกรีนสเตจเนี่ยก็คือว่ามันมีไกด์ให้เราด้วยถ้าสมมติว่าเราพัดแล้วไม่ตรงเนี่ยเราลองมาดูว่าไกด์ที่เขาให้นะว่าเราทำตามได้ไหมถ้าเราทำตามได้เนี่ยโอกาสที่พัดดีมันก็จะมีมากกว่าครับเส้นนี้คือหน้าไม้ที่ควรจะเป็นเทียบกับแนวไม้มันคือจะตั้งฉาก90องศากันเสมอเพราะถ้าเราพัดตามเส้นนี้ได้ครับหน้าอิมแพคก็คือเราก็จะเล็งได้ตรงพยายามให้มันสมูทนะครับใช่เห็นไหมนี่โลดีเลยฮะใช่เพราะว่าเรามีไกด์ไงถ้าไปซ้อมพัดกินจริงอ่ะมันก็จะไม่มีเส้นอะไรพวกนี้ให้ยกเว้นจะต้องใช้เทรนนิ่งเอทที่มาวางซึ่งการวางก็จะต้องมานั่งเล็งให้ตรงกับหลุมอีกและลายที่ใช้ตรงกรีนจริงเนี่ยก็ต้องไม่มีลายด้วยนะซึ่งมันเอาจริงมันยากเหมือนกันที่จะต้องมาหาเครื่องนี้มีให้ครบใช่ครับใช่ครับอันนี้ผมว่าพัดลายตรงไปละลองลายใหม่ไหมครับใช่เมื่อกี้เต่าพัดไป9ลูกได้ทั้งหมด40คะแนนโอเคผมขอลายยากๆเลยครับปกติจะปล่อยลายขวาลายซ้ายครับที่ไม่ชอบขวาหรือซ้ายซ้ายไปขวาครับไม่ชอบครับ okay. จะไม่ค่อยลงเท่าไหร่ครับคือความพิเศษของเซนกรีนสเตนเนี่ยครับเราซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายได้หมดแล้วที่มันสำคัญมันสามารถที่ทำสองลายได้ด้วยสองลายได้ด้วยเหรอมันสามารถบิดเป็นสองลายได้ด้วยนะครับอ๋อบิดเป็นสองลายได้ใช่คือเรียกว่าสเตทตัวเนี้ยมันบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาได้เลยบิดหน้าบิดหลังใช่มันแยกกันแยกกันแยกหมดเลยมันจะบิดหน้าบิดหลังขึ้นเนินอะไรเงี้ยได้หมดไม่ใช่แค่ซ้ายขวาซ้ายนะครับให้ดูตรงนี้เดี๋ยวผมจะปรับเป็นลายซ้ายไปขวา 3%นะครับผม 3% ซ้ายไปขวา 3% นี่โอเคเอาปรับง่ายๆแค่นี้เลยเหรอครับใช่ครับก
โก้ปึ๊บอ่ะนะครับขยับเราต้องดูข้างล่างเลยทีนี้เรารู้สึกหน้าทิ่มไปทางนี้ซึ่งพอปรับแล้วอ่ะครับเส้นนี้มันก็จะโค้งตามสโลปกรีนด้วยหมายถึงว่าเส้นมันไม่ใช่เส้นตรงละใช่ครับเพราะว่ากรีนสโลปแล้วลองพัดดูครับจุดนี้คืออะไรครับมันจะมีนี่ครับเส้นเล็กๆอันนี้ที่เป็นเส้นตรงนะครับก็คือเป็นเส้นของแนวหน้าพัตเตอร์ที่เราต้องยืนเล็งหน้าพัตเตอร์ให้ไปทางนู้นนะครับเส้นนี้เส้นสีจุดนี้เล็งหน้าพัตเตอร์มาตรงนี้ครับแล้วก็เส้นตรงกลางที่เป็นสีเหลืองๆหน่อยคือเป็นเส้นที่ว่าเป็นน้ำหนักปกติที่เราพัดรูปมันจะโค้งประมาณนี้นะครับส่วนเส้นอันนี้ข้างบนสีเขียวข้างบนคือจะเป็นเส้นที่สำหรับคนที่พัดค่อนข้างเบาก็จะต้องให้ลายเยอะเส้นนี้ก็เหมือนกันคนพัดแรงลายก็จะน้อยเรามาเล็งเส้นนี้เลยเราตรงเนี้ยเส้นกลางๆเนี้ยครับอันนี้คือเส้นดีที่สุดจุดที่เล็งคือเล็งตรงนี้อยู่ละอ๋อเล็งจุดเดียวใช่ไหมครับน้ำหนักเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนพัดแรงเนี่ยก็จะใช้เส้นล่างใช้เส้นล่างเส้นนี้ถ้าเป็นคนพัดเบาใช้เส้นบนครับจุดตรงนั้นนะครับสีกลมๆตรงนั้นอันนี้แสดงว่าพัดเบาแต่มันตรงนะเพราะว่าพอออกซ้ายไปมากกว่าไอ้เส้นบนเนี่ยก็ไม่ลงละจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นคนเล็งไม่ตรงเนี่ยตั้งลายก็ได้นะครับตั้งลายก็จะช่วยได้ตั้งลายได้ครับไม่ใช่ออกต้องออกรอบเวลาออกรอบเราตั้งลายตรงนี้ก็ตั้งลายได้เหมือนกันลงละเยี่ยมได้เลยลูกนี้เป็นเงี้ยเป็นเส้นตรงนะครับสนุกดีครับอันนี้อะไรซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาสนุกดีครับก็มั่นใจในการทำมากขึ้นแล้วก็ได้ซ้อมด้วยใช่จะเห็นว่าจุดที่เราเล็งอ่ะมันไม่เกี่ยวกับหลุมเลยนะใช่นี่ขนาดสโลปแค่ 3% นะครับจริงๆระยะแค่นี้เองนะไม่ไกลเองนะนี่ประมาณเท่าไหร่เองเนี่ย10ฟุตเองมั้ง10ฟุตเนี่ยลายซ้าย 3% เนี่ยเราเล็งห่างไปตั้งเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเวลาที่เราพัดจริงๆอ่ะการให้ลายการเล็งของเราเนี่ยมันต้องฝึกอ่ะมันถึงจะเล็งได้แม่นยำพัดแรงพัดเบาอยู่ที่ตัวเราด้วยใช่ไหมบางคนอย่างปนบพัดครับผมพัดแรงพัดแรงใช่ผมก็จะพัดแบบเบาบ้างแรงบ้างใช่ต้องสม่ำเสมอน้ำหนักต้องสม่ำเสมอเพราะว่าถ้าเราพัดน้ำหนักไม่สม่ำเสมอเนี่ยลายที่ให้เนี่ยมันจะให้ยากมากหมายว่าถ้าแต่เป็นคนพัดหยอดก็ต้องพัดหยอดเรื่อยๆนะว่าเราจะรู้ว่าเราจะพัดอ่านลายประมาณไหนแล้วเราพัดแรงเราก็ต้องรู้ว่าลายที่มันให้เนี่ยมันจะไม่เหมือนคนพัดหยอดนะดังนั้นมันจะต่างกันหมดมีดริลไหนน่าเล่นอีกไหมครับเล่นเป็นโหมดเล่นมัสพัดลองอ่านดูมันจะเป็นแบบโหมดว่าฉันไม่คิดพัดของแต่ละคนเฮ้ยมีเซลวี่ดีโอเพนไทเกอร์ยูเอสโอเพนอยากลองวันไหนไหมครับไทเกอร์ยูเอสโอเพนครับจะลองดูอันเนี้ยเป็นพัดที่ไทเกอร์พัดเพื่อนลงเพื่อไปเพย์ออฟกับล็อกโคมีเดียในวันรุ่งขึ้น18หลุมแล้วไทเกอร์ก็ชนะเพราะพัดนี้เป็นพัดเป็นไม่เชิงชัมเปี้ยนชิพพัดแต่เป็นพัดเพื่อไปเพย์ออฟแล้วเขาชนะคือยื้อชีวิตทำท่าก่อนเลยมันไม่กินท่าไหนไทเกอร์ทำท่าไหนเมื่อกี้ต้องเดินด้วยนะมาผมจำไม่ได้คือตอนแรกที่พัดอ่ะแล้วมันมีเส้นมีอะไรเงี้ยมันเหมือนง่ายนะครับแต่พอมันไม่มีเส้นมีอะไรเงี้ยเราอ่านด้วยสายตาเราเนี่ยแอบยากเรามาดูกันนะครับตอนนี้พี่ต่อเศรษฐพงศ์นะครับต้องพัดที่หลุม18ที่ทอรี่พายครับเพื่อจะไปเพลย์ออฟนะครับพัดนี้ลายซ้ายไปขวาขึ้นเนินเล็กน้อยนะครับUS Open Championโอ้โหเป็นไงฮะได้ไปเพลย์ออฟกันแล้วคนไม่เดือดสนุกดีครับโปสนุกดีมากครับสนุกครับผมอยากจะลองที่มันมี2ลายได้ไหมใช่เดี๋ยวจัด2ลายแบบบิดๆได้เลยบอกว่ามันเป็นอะไรที่ทำยากนะครับ2ลายครับซ้อมที่บ้านปั้นเนินได้ครับกรีนที่บ้านแต่ว่า2ลายทำยากโอ้โหยากยากแล้วเราปรับได้ด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราปรับ2ลายนะครับดับเบิลเบรกเลยออกแบบเยอะๆเลยนะครับเยอะๆเลยครับใช่ครับลิสต์เล็ก 3%ขวาก่อนนี่ๆเห็นไหมขวาก่อนตรงนี้ตรงนี้มีขวาแล้วก็ตรงปากหลุมแล้วจะมีซ้ายแล้วก็มีซ้ายอ๋อใช่ครับมันเข้าหมดตรงนี้มีขวาขึ้นมาแล้วก็มีซ้ายนี่ลองทัดตรงให้ดูนะครับอื้อออกขวาแล้วไปตกซ้ายลุ้นทั้งซ้ายเลยเฮ้ยโอ้โหจริงๆผมว่าลายแบบนี้จริงๆในสนามกอล์ฟมีเยอะนะแต่หาที่ซ้อมอ่ะยากใช่ยากมากแล้วดูครับหลุดก็คือหลุดไม่กิฟต์เลยครับเผลอไม่ลงด้วยนั่นแหละไม่กิฟต์เลยครับเก็บพา
เฮ้ยเกือบ 3,000 นะเนี่ยเกือบ 3,000 แล้วนอกจากที่มีซ้ายไปขวาแล้วครับครับหรือว่า2ลายแล้วยังมีพัดขึ้นเนินใช่ลงเนินใช่ก็ได้หมดขึ้นเนินลงเนินครับลายซ้ายขึ้นเนินลายขวาขึ้นเนินลายซ้ายคือได้ทั้งขึ้นเนินได้ทั้งลงเนินแล้วก็บางทีอ่ะขึ้นเนินตรงๆมันไม่ยากแต่บางทีเจอลายซ้ายแล้วลงเนินเนี่ยอันนี้ผมว่ายากนะหลายคนน่าจะไม่ชอบกันซึ่งหาที่ฝึกก็ยากเหมือนกันแต่ที่นี่มีที่นี่มีได้หมดอยากจะเอาลายไหนหรือว่าอยากจะพัดแบบแชมเปี้ยนชิพพัดอย่างไทเกอร์เมื่อกี้ก็ได้เหมือนกันจริงๆก็มีหลายแชมป์จริงๆหลายแชมป์ด้วยเลือกได้นะครับถ้าใครสนใจครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับโรก็ตอนนี้1เซสชั่นนะครับ 3,900 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเรียน3เซสชั่นติดกันเนี่ย 11,900 แล้วก็ถ้าเป็น6เซสชั่นเนี่ย 21,900 แล้วก็มีแถมฟิตติ้งพัตเตอร์ให้ด้วยเพราะว่าสามารถที่ใช้เครื่องเนี้ยในการที่ฟิตติ้งพัตเตอร์ได้เพราะว่าที่นี่เรามีระบบฟิตติ้งของ Go 5จากประเทศเกาหลีด้วยก็คิดว่าถ้าใครที่อยากจะปรับเทคนิคด้วยแล้วอยากจะปรับพัตเตอร์ด้วยเนี่ยก็มาที่นี่ได้เลยถ้าใครนะครับมาจากช่องติดกอล์ฟมีส่วนลดไหมครับมีแน่นอนต้องมีแล้วครับก็ใครที่มาจากช่องติดกอล์ฟนะหรือว่ามาแจ้งที่หน้าเคาน์เตอร์เลยครับว่าดูมาจากรายการติดกอล์ฟเนี่ยนะครับก็ลดไปเลยทันที 10% ครับว้าวก็ใครสนใจก็มาได้นะครับที่กอล์ฟอินทราสาขาบางนานะครับบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เล่นสนุกอย่างเดียวได้เทคนิคกลับไปด้วยนะครับแล้วก็มีโปรนะครับของที่นี่คือจริงๆถ้ามาเรียนจริงๆแล้วมาใช้เครื่องจริงๆเนี่ยก็จะมีโปรคอยแนะนำเรื่องของสโตรกว่าเป็นยังไงมีอะไรต้องแก้ไขไหมแล้วก็นอกจากแก้ไขแล้วก็จะให้ลองทำดิวต่างๆเพราะบางทีเราเรียนอย่างเดียวเนี่ยถ้าเราไม่ซ้อมเนี่ยหรือไปฝึกพัดไม่ถูกวิธีเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่พัฒนาก็ต้องมาจริงจังเลยใช่ครับก็จบแล้วครับเมื่อกี้ผมชนะโคโนมแล้วเดี๋ยวคราวหน้าต้องไปเอาคืนสนามจริงแล้วฮะได้ครับได้ฮะก็เดี๋ยวรอให้ฝนหยุดก่อนช่วงนี้ฝนตกหนักมากออกรอบไม่ได้เลยเฉอแฉะไปหมดเลยได้ครับก็เดี๋ยวจะหาสนามที่สวยแล้วก็ไปออกรอบกันมาให้ชมกันครับตอนนี้ก็มีอินดอร์ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ